โอ้สวัสดีครับขออภัยพี่หาวมัวแต่เปิดอันนี้เลยไม่ได้ทักทายสวัสดีครับพี่สิทธิ์สวัสดีน้องเอสวัสดีอนันต์สวัสดีปุ๊สวัสดีบัญญัตินะครับจักรพงศ์น้องฮีกูดมอร์นิ่งน้องจัดนะครับน้องผ่านนูรุตอ๋อพี่หาวอ่านผิดต้องขออภัยนะครับถ้าพี่หาวอ่านผิดน้องต้นน้องเรดน้องเจษดาเสียงดังฟังชัดนะน้องสิทธิ์หล่อน้องบ๊อบบี้โอเคทักทายกันแค่นี้อ่ะจักรพันธ์อีกคนนึงนะครับวันนี้วันอาทิตย์เอ้ยวันเสาร์โอ้เดี๋ยวนี้จำวันผิดจำวันถูกนะครับวันเสาร์นะครับที่6ใช่ไหมวันนี้พี่หาวจะต้องไปพูดที่งานบิ๊กคาเมล่าตอนประมาณ6โมงกับวีพงศ์คุณใหญ่แล้วก็บอสไก่นิพนธ์นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันสนุกสนุกอ่ะเหมือนมิทติ้งอ่ะนะครับอาจจะแบบเนื้อหาก็เตรียมกันไว้บ้างนะครับเกี่ยวกับการใช้งานกล้องของแต่ละคนว่ามีการวิธีการเลือกวิธีการเซตติ้งอะไรยังไงนะครับแล้วก็อาจจะคุยเล่นกับผู้ชมแหละนะครับเน้นอย่างนั้นก็เหมือนมิทติ้งกันมาพบปะจริงๆก็เหมือนงานโชว์ตัวแหละนะเหมือนงานโชว์ตัวดังละดังละคุยกันใหญ่ดังละนะครับดังละเราก็เลยเชิญไปนะครับใช้กล้องอะไรทำไมหน้าใสจังใช้แป้งใช้แป้งจริงๆใช้แป้งยี่ห้อจับใจของคุณหมอชนิยาก็ส่งมาให้ใช้ใช้แป้งขาวเลยขาวเลยแต่นี่แบบนิดๆหน่อยๆมันพอดีนั่งนานไปหน่อยมันก็เลยมีบ้างนิดหน่อยนะครับแต่นี่ใช้จริงๆใช้80Dครับใช้80Dจริงๆพวกเนี้ยอยู่ที่การจัดแสงมันอยู่ที่การจัดแสงพี่หาวดีไซน์ห้องให้มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยหน้าต่างบานใหญ่มีมูลี่อยู่ตรงนี้มันก็เหมือนซอฟต์บ็อกซ์อ่ะนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้เอ้าเดี๋ยววันนี้เจอกันคณิษฐาอย่าลืมเข้ามาทักนะแล้วบอกว่าหนูชื่อคณิษฐานะหรือพี่หาวเนี่ยกลายเป็นแฟนพี่หาวก็เป็นfollow ตามแล้วเนี่ยนะน้องเติ้ลหนูอยู่ต่างไม่เป็นไรเดี๋ยวมีอีกในอนาคตจะมีคุยกันใหญ่สัญจรเย็นนี้มีไลฟ์สดไหมน่าจะมีจากทางบิ๊กนะถ้ามีเดี๋ยวพี่หาวแชร์ออกมาแล้วกันนะครับแต่จะพยายามให้มีโอเคเดี๋ยวนี้จะมาแกะกล่องนะครับจะมาแกะกล่องตัว XT30 แต่ว่าเป็นสีพิเศษนะครับของทางบิ๊กก็ส่งมาก็เหมือนกับมาเป็นโปรโมทนะครับว่าไอ้ตัว XT30 นี่เป็นงานเดี๋ยวพี่หาวจะเล่าให้ฟังคร่าวๆด้วยในระหว่างที่แกะไปนะครับแล้วก็มาดูกันว่าความน่าสนใจอะไรมันอยู่ตรงไหนนะครับแตกต่างจาก XT20 ยังไงแตกต่างจาก XT3 ยังไงเพราะว่ามันเป็นรุ่นใหม่ของ XT20 อัปเดตมาแต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันไปเอาหลายๆอย่างจาก XT3 มาใส่ในตัวมันนะครับแล้วทำให้มันกลายเป็นกล้องที่ย่อส่วนมาจาก XT3 แล้วก็มีประสิทธิภาพอะไรเพิ่มเติมจาก XT20 เยอะแยะมากมายนะอ่ะเริ่มเลยปิดสีผมเฮ้ยเรื่องสีผมนี่พี่หาวไม่ปิดเลยนะแปลกนะช่างเวลาไปตัดนี่คุยเล่นนะเวลาไปตัดผมอะพวกช่างอะเขาชอบบอกย้อมไหมครับย้อมจริงๆพี่หาวอยากให้มันแบบมันเป็นแบบเป็นขาวไปเลยอ่ะเป็นขาวไปเลยแบบคือให้มันเป็นธรรมชาตินะแต่มันให้อยู่ดีๆให้ไปทำไม่เอาไม่ทำหรอกกลัวผมร่วงแต่ว่าคือขาวก็ขาวไปไม่เอาไม่ซีเรียสไม่ปิดสีผมไม่แรงสิ้นหรอกไม่เอาอย่างนี้แหละไม่เอาหล่อธรรมชาติหล่อธรรมชาติแบบไม่ต้องผ่านการสัญญกรรมอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเนี่ยเป็นพันธุกรรมล้วนๆเลยนะครับไม่ต้องไปต่อเติมเสริมแต่งแบบนี้แหละแต่แปลกช่างทำผมชอบบอกหรือว่าเขาอาจจะได้แบบได้ทำงานเพิ่มมั้งมาย้อมสีผมเราอะไรเงี้ยพี่เอาชอบคนผมขาวตั้งแต่เด็กแล้วพี่เอาชอบคนผมขาวคุณป้าพี่เอาเนี่ยผมขาวสวยมากเลยพี่เอายังถ่ายรูปเก็บไว้ไว้ดำครึ่งหัวขาวครึ่งเอาแบบอย่างเงี้ยครึ่งอย่างเงี้ยไอ้นั่นมันแบบไม่เหมือนอะไรนะในเรื่องดาลเมเชียนอ่ะเอาเลยนะครับเอาเลยอันนี้พิเศษเพราะว่ามันเป็นเซตที่ทางบิ๊กเขาเอกลุศีมานะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันก็ลืมแล้วก็พี่เอ๋าก็มองว่าเอ๊ะทำไมจอมันยังไม่โฟกัสที่นี่ลืมสลับกล้องนะครับลืมสลับกล้องโอ้ยแต่แน่
ถึงอันน่ามาแล้วนะครับมาแล้วอันนี้คือ Fuji Film XT30แล้วทางบิ๊กเขาก็ยังให้ตัวนี้มาอีกอันนึงเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับมีชุดคิดที่เป็นแบบนี้ด้วยนะครับ Exclusive คือ F3 35 F2 นะครับของตัวนี้อ่ะแกะอันนี้ก่อนแล้วกันแกะกล้องก่อนเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวแกะเลนมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับอ่ะเริ่มต้นตัวนึงเดี๋ยวฝากแชร์ด้วยนะฝากแชร์โอ้ยลืมฝากแชร์ด้วยนะอ่ะฝากแชร์ด้วยอ่ะแกะนะแกะตืดวันนี้ไม่นานแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เราจะได้ไปทำงานอื่นกันต่อนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาเริ่มต้นก็เข้ามานะครับนี่ฟูจิเขาก็ยังแจกไอ้คู่มือหนาๆอยู่นะเพราะว่าแต่บางที่เดี๋ยวนี้บางทีเวลาเราซื้อแก๊สจงแก๊สเจ็ดอะไรมาเดี๋ยวนี้เป็นดาวน์โหลดหมดละแต่อันนี้เขาก็ยังให้มาอันนี้ก็จะเป็นคู่มือภาษาไทยเลยนะครับสำหรับฟูจิมีคู่มือภาษาไทยให้หลายๆยี่ห้อไม่ทำคู่มือภาษาไทยละเป็นคู่มือภาษาอังกฤษหมดนะครับอันนี้เขาก็ยังให้คู่มือภาษาไทยมาดูเรียบร้อยตัวหนังสือบางๆเล็กๆนะครับต่อมาอันนี้ขอแกะนะขอแกะไม่เป็นไรน้องๆที่ไปซื้อแล้วได้กล้องตัวนี้ไปก็ไม่ต้องตกใจหรอกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอะไรมากพี่หาวแค่แกะมาพี่หาวไม่ได้ทำตกทำอะไรนะไม่ได้เอาไปใช้โอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นวอร์ันตี้ประมาณนิดนึงนะครับที่ฟูจิเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าใครซื้อของฮิ้วของอะไรอาจจะไม่ได้รับบริการจากศูนย์ไทยแบบ 100% สักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีการแบบเสียค่าบริการเพิ่มเติมนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนก็ถูกต้องแล้วล่ะเพราะค่าการตลาดค่าอะไรมันมีอันนี้เป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะครับเป็นคู่มือภาษาอังกฤษของ XT30 ก็เหมือนกันกับภาษาไทยนั่นแหละนะแต่ว่าอันนี้แล้วก็อันนี้พิเศษนะครับอันนี้ให้ดู Capture One for all Fuji X and GFX user คือใครที่ใช้ Fuji เนี่ยสามารถใช้ Capture One ทำงานได้เลยนะครับไปดาวน์โหลดมาแล้วก็มาใช้งานอันนี้เฉพาะกล้อง Fuji นะครับแต่ว่าฟังก์ชันแบบ อย่างเช่น Tether หรืออะไรอย่างนี้อาจจะต้องซื้อเพิ่มเติมนะครับอันนั้นมันจะเป็นรุ่น Pro แต่ว่าแค่นี้ก็ process อะไรได้แล้วแล้วก็ Capture One เนี่ยมันเป็นตัวที่ process Fuji ได้สวยงามนะครับนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้เป็น clean HDMI มั้ยครับวันนี้ไม่ได้นอนกลางวันหรอกน้องนิถาวันนี้เดี๋ยวพี่หาวนัดพี่โกะด้วยจะไปคุยเล่นกันสนุกสนานว่าเดี๋ยวจะมีอะไรมาทำด้วยกันดีอะไรเงี้ยครับพี่โกะก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะอันนี้แถมนะครับ Capture One อันนี้ขอใส่ไปก่อนไม่ต้องใส่ก่อนเดี๋ยวจะใส่ให้มันเสียเวลาเล่นๆไปงั้นแหละนะอย่าลืมนะฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยแชร์ด้วยจึ๊ดต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 ึ๊ดเรียบร้อยเก็บไม่ใช่ละนะไม่ใช่ละดึงออกมามาดูสิมีอะไรในนี้โอ้กล้องภาพสวยมากเลยนะตึงดึงอันนี้ตัวกล้องนะแต่เดี๋ยวเราวางไว้ก่อนเราจะมาดูว่ามีอะไรมาให้มีฟูจิฟิล์มนะครับมีสายคล้องฟูจินี่สายคล้องไม่เคยเปลี่ยนเลยนะไม่เคยเปลี่ยนเลยร้อยวันพันปีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไอตัวที่ใส่ห่วงอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับมีหนังให้ไอหนังข้างๆให้รองหนังรองแล้วก็มีที่แซะไอตัวนี้ให้มันใส่ได้ง่ายๆโอ้เครื่องชาร์จเป็นแบบนี้แล้วแฮะชาร์จกับกล้องนะอันนี้ชาร์จกับกล้องนะตึงอันนี้ชาร์จกับกล้องไม่มีเครื่องชาร์จแบบตรงนี้มาให้ถ้าไอ้นั่นก็ต้องไปซื้อแยกพี่หาว่าถ้าอย่างนี้ต้องไปซื้อเครื่องชาร์จแยกมานะจริงๆอยากให้แถมเครื่องชาร์จแยกมากกว่าเอาตามตรงนะคืออยากให้ใช้เครื่องโอ้ยถูมืดไปเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพอดีมันแดดมันโดนเมฆบังโอเคโอเคคือพอมันเป็น แบบเนี้ยเวลาถ้าเราใช้งานกล้องใช่ไหมแล้วพอใช้เสร็จ
เราจะเปลี่ยนสมมติเราเป็นแบต2ก้อนแต่ว่าอีกก้อนนึงเราจะชาร์จอ่ะมันชาร์จแยกไม่ได้เอาไปชาร์จแยกนะต้องมาเสียบกับกล้องไม่สะดวกก็ให้มาเถอะให้มาเถอะให้เครื่องชาร์จมาเถอะนะให้ถึงจะชาร์จกับตัวกล้องได้แล้วก็ให้เครื่องชาร์จมาเถอะขอทุกยี่ห้อเลยนะอันนี้สำคัญอย่าให้ไปซื้อเพิ่มเลยขอเถอะนะอันนี้แบตเป็นแบบเดิมแต่ถ่ายได้เยอะขึ้นนะครับจาก350เป็น380ตามที่เคลมซึ่งจริงๆมันก็จะได้มากกว่านั้นเยอะจริงไหมใครเห็นด้วยว่าควรจะให้แถมเครื่องชาร์จมากดเลิฟมาเลยนะครับให้คนที่เอ้ยให้ทางผู้ผลิตเห็นนะครับกดเลิฟมาเลยว่าเราเห็นอย่างนี้ถ้าใครไม่เห็นด้วยก็กดโกรธก็ได้มาไม่ต้องแถมมาหรอกไม่ต้องแถมมาหรอกผมไม่อยากได้แล้วเดี๋ยวเราให้เขาจำชื่อคนโกรธเอาไว้ว่าเวลาไปซื้อก็จะไม่ให้เครื่องชาร์จมาให้แต่คนกดเลิฟเนาะให้เครื่องใช้มาด้วยคือมันแบบนี้มันไม่สะดวกหรอกเออเนาะเห็นไหมเห็นด้วยตึ๊ดๆแล้วไอ้กล้องใช้งานเป็นเครื่องชาร์จบางทีก็เสียวๆบางทีไปต่างประเทศแบบทุรกันดงกันดารอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่ค่อยไอ้นั่นเท่าไหร่ทุกยี่ห้อเลยเนาะเพิ่งซื้อมาเฮ้ยแต่ Canon ไม่นะ Canon ให้ Canon ให้อ๋อทั้งแบตและชาร์จจากได้เพิ่มเดี๋ยวก่อนนะกล้องกันไงแคปเจอร์วันมีแอปแบบในมือถือไม่มีคือมีครับแต่ว่ามันเป็นอีกแนวนึงมันเป็นเรื่องการคอนโทรลเนี่ยนะมันเป็นแคปเจอร์วันในการคอนโทรลแต่ว่าถ้าทั่วไปจะเป็นบนเครื่องซะส่วนใหญ่นะโอเคอ๋อใช่มันน้องเจนพูดถูกมันควรจะต้องให้การกล้องไปในตัวเวลาไฟกระชากหรือไฟดับเออนะอ่ะต่อไปปึ้งอ่ะมาดูตัวกล้องแล้วเดี๋ยวจะอธิบายไปด้วยนะครับว่ากล้องตัวนี้มันเป็นยังไงมันอะไรยังไงพี่หาวก็ไม่ได้เล่นนะบอกก่อนนะนี่พี่หาวแกะนะครับอาจจะมีแกะวอยไว้ไม่เป็นไรปึ๊บๆขอบคุณทาง Big Camera นะครับใครสนใจตัวนี้ไปเลยนะวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันด้วยที่งาน Big Camera บอกว่าดูพี่หาวแล้วก็มาซื้อเลยนะครับช่วยให้อะไรนะบอกทาง Big Camera บอกว่าเพิ่มค่าสปอนเซอร์พี่หาวด้วยนะอ่ะนี่อันนี้เฮ้ยสวยว่ะเดี๋ยวก่อนตกใจเดี๋ยวงงคือรู้แหละว่ามันเป็นสีพิเศษแต่ว่าไม่ได้ทำใจไว้ก่อนตอนเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ทำใจว่าเปิดมาแล้วมันจะเป็นสีแบบนี้ตอนแรกนึกว่าเป็นสีเงินเออเหมือนถ้าเป็นปอร์เช่อันนี้จะเรียกวอลคาโน่เกรย์นะครับนะเป็นแบบเหมือนเทาภูเขาไฟเออพี่หาว่าเป็นอย่างนั้นแหละแต่อันนี้เขาเรียกว่าชาร์โคลก็เออก็ได้เหมือนกันเพราะว่าชาร์โคลมันก็แปลว่าเหมือนแปลว่าถ่านนะเนี่ยดูดิสวยเลยเนาะเออดีมันทำให้ตัวบอดี้เนี่ยคือตัวนี้นะครับพี่หารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่สำหรับตัวซีรีส์ XT 30 20อะไรพวกเนี้ยเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันสูงทีนี้พอมันเป็นสีเงินนะครับมันจะยิ่งดูเด่นมันก็จะยิ่งดูโอ้สูงไปเลยแต่พอสีดำมันก็ดูตัวสูงแต่เนี้ยมันเหมือนมันตัดนิดนึงเออมันก็พอที่จะเออพี่หาก็พูดไปเรื่อยแหละพยายามให้มันขายได้อะนะไม่หรอกพี่หาพูดเล่นแต่จริงๆแล้วพี่หาชอบแบบนี้จริงๆมันทำให้มันดูไม่สูงเกินไปเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยกดเลิฟมาเลยนะเฮ้ยวันนี้เปิดกล่องสนุกดีเว้ยอย่าลืมแชร์นะอย่าลืมแชร์นะอ่ะสีสวยนะกล้องตัวนี้นะครับมันเป็นกล้องที่จะว่าไปมันก็คือพอๆกับ XE อ่ะแต่ว่ามันคนเนี่ยชอบคือตอนแรกมันออกมาเนี่ยมันดูเล็กกว่า XE นะแต่ตอนหลัง XE อ่ะมันย่อส่วนมาให้เท่ากับไอ้ซีรีส์ XT ตัวนี้ทีนี้ XE เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เป็นวิวไฟเดอร์ตรงนี้เนาะมันเป็นตัวที่วิวไฟเดอร์ตรงนี้เดี๋ยวพี่เอาล็อกโฟกัสไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆจะมึนมันโฟกัสไปโฟกัสมาแป๊บนึงนะตึงอ่ะคือมันจะมีวิวไฟเดอร์ตรงนี้แต่นี่วิวไฟเดอร์มันอยู่ตรงกลางแล้วก็เขาไปเหมือนกับไปเซอร์เวย์มา
ว่าคนทั่วโลกเนี่ยต้องการกล้องที่มีหัวกะโหลกก็แปลกเหมือนกันนะโอลิมปัสเขาก็บอกอย่างนี้เหมือนกันบอกพี่หาว่าคนชอบกล้องที่มีหัวกะโหลกมากกว่าที่เป็นแบบแนวเลนส์ไฟเดอร์พี่หาเป็นคนส่วนน้อยว่ะพี่หาชอบแบบที่มันเป็นเลนส์ไฟเดอร์อ่ะทีนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับก็ยังเหมือนเดิมก็ยังเหมือนเดิมคือเดี๋ยวนะแป๊บนึงอ่ะโอเคพวกคอนโทรลไดอัลนะครับก็จะยังเป็นสไตล์แบบเรดโทคืออยู่ข้างบนฟูจิก็เอาอยู่ข้างบนนะครับคนที่ชอบแนวนี้ก็จะแบบว่าเอ้ยมันได้ใจดีเนาะจะแบบว่าเป็นแนวนี้นะครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่าชอบแบบที่มันเป็นสมัยใหม่มากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนอะพี่เอ๋ก็ไม่รู้แหละไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันอะเราก็ไม่รู้นะว่าใครชอบแบบไหนอันนี้ก็มีอันนี้ชอบที่สุดแต่ถ้าพี่หาบอกอันนี้ชอบที่สุดคือพี่หาชอบปุ่มชดเชยแสงที่มันอยู่ข้างนอกไม่ชอบไอ้ที่แบบว่าต้องกดปุ่มแล้วก็เข้าไปเลือกไปอะไรเงี้ยก็มันไอ้นี่มันใช้บ่อยอ่ะมันก็อยู่ข้างนอกอ่ะดีแล้วปุ่มเปิดปิดอยู่ที่ปุ่มชัตเตอร์ดีงามสุดยอดอันนี้ดีงามมากนะครับดึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้โอเคแล้วก็ตัวนี้จะเป็นspeed shutter นะครับตัวนี้จะเป็น speed shutter ซึ่งเราสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้ถึง1:4,000นะครับแต่ตัวนี้มีอิเล็กทรอนิกส์ shutter นะครับมีอิเล็กทรอนิกส์ shutter แล้วก็ตัว A auto นะอันนี้ auto เดี๋ยวมันวูบบ้าไปนิดนึงตัว A นี่คือ auto ถ้าเกิดว่าเราอยากจะผสมเรื่องอย่างโหมด PASM อะไรพวกเนี้ยมันจะต้องเข้าใจเรื่องการปรับตรงนี้นิดนึงนะครับมันต้องการปรับตรงนี้นิดนึงทวนฝั่งขวามันจะเป็นพวกโหมดต่างๆพวกแบบว่าเขาเรียกอะไรนะ drive mode ก็จะมีอย่างเช่นถ่ายเร็วถ่ายช้าถ่ายเร็วเร็ว continuous low continuous high bracket พวกอะไรนะ panorama หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นตรงนี้แล้วก็มีเป็น movie จะอยู่ตรงนี้นะครับก็ดีนะไม่ต้องเข้าไป select จากข้างในเหมือนแต่ก่อนมันน่าเบื่อทำไว้ตรงนี้ดีแล้วนะครับไม่ต้องไปกดปุ่มแล้วก็มานั่ง select เรื่อยๆส่วนด้านหลังก็จะเป็นปุ่มเหมือนเดิมนะครับถังขยะ play อยู่ตรงนี้แล้วก็ไอเนี่ยดีนะ play อยู่ตรงนี้แล้วก็ถังขยะอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยชอบให้มันอยู่ใกล้ๆกันเพราะว่าเราจะใช้บ่อยอันนี้เขาออกแบบมาดีอันนี้ AE lock แล้วก็มี control ด้านหลังด้านหน้าก็มีนะมี control dial ใช้เลื่อนอะไรก็แล้วแต่ไปเซตได้ AE lockAF lock นะครับAE lock เอ้ยเล่านี้ฟังนิดนึงพอดีอยากเล่ายุคสมัยต้นๆที่กล้องดิจิตอลมันออกมานะพี่เอ๋เคยเขียนรู้สึกจำไม่ได้ในพันทิปหรือในไหนสักที่ในบอร์ด to how หรืออะไรพี่เอ๋บอกว่าเนี่ยก็ในเมื่อมันเป็นดิจิตอลแล้วนะครับพี่เอ๋อยากให้ปุ่มต่างๆเนี่ยมันโปรแกรมได้ใช่ไหมมันจะเป็นปุ่มอะไรก็ได้พี่หาวเขียนอย่างเงี้ยว่ามันจะเป็นปุ่มอะไรก็ได้คุณก็โปรแกรมเอาสิคุณมี default มาตรฐานแล้วคุณก็โปรแกรมคุณอยากให้อันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นนี้นี้เซตได้ทั้งหมดมีคนมาโต้แย้งพี่หาวตอนนู้นนะบอกไม่เห็นจำเป็นเลยไม่เห็นจำเป็นเลยแล้วมันก็ทำให้เรายุ่งยากด้วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะยุ่งยากอะไรคุณจะใช้แบบเดิมก็ใช้ได้ใช่ไหมเนี่ยมันเป็นความคิดของคนที่แบบว่าอันนี้มีย้อนกลับไปเป็น10ปีนะคืออะไรใหม่เนี่ยต่อต้านหมดเลยอะไรใหม่ก็จะต่อต้านละไม่คิดว่ามันจะช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็เทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ใช่เพียวไซแอนนะครับมันไม่ใช่เพียวไซมันแบบมันเป็นเทคโนโลยีอ่ะคือมันช่วยทำให้คนสะดวกขึ้นนะครับเป็นประยุกต์มาจากไอ้ตัววิทยาศาสตร์มาเพื่อให้มันสะดวกขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะปรับไปเรื่อยๆอะไรที่ง่ายเนี่ยอย่าไปต่อต้านมันเลยเนาะบางทีก็ขวางไปเปล่าๆแล้วเดี๋ยวทุกวันนี้ทุกกล้องอ่ะมันโปรแกรมได้เกือบจะทั้งหมดบางกล้องฟังก์ชัน1ฟังก์ชัน2ใหญ่ไปทำอะไรก็ไปทำเนาะกลับมามาดูส่วนสำคัญนะครับมาดูส่วนสำคัญปุ่ม Q ตรงนี้มันจะอยู่ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะเนี่ยปุ่ม Q คือปุ่ม Quickเมนูนะครับอยู่ตรงนี้แหละก็สะดวกดีเวลาใช้งานก็กดตรงนี้ปุ๊บ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 แต่ทีนี้จะเห็นอะไรไหมครับเมนูตรงนี้ดิสเพลย์ตรงนี้แต่ตรงนี้นี่เฮ้ยไม่มีไอออมนี้เหมือน XT 20ละมันไม่มี directional button ที่เป็นกลมๆนี่หลายๆคนคุ้นเคยนะครับแต่เป็นจอยสติ๊กแทนเป็นจอยสติ๊กแทนก็หลายคนก็ชอบแบบจอยสติ๊กพี่เอ๋ก็ชอบให้มันมีจอยสติ๊ก
แต่ว่าพี่หาวคิดว่ามันควรจะมีทั้ง2อย่างไหมดีกว่าไหมเนาะอ่ะใครคิดว่ามีทั้ง2อย่างดีกว่ากดเลิฟใครที่คิดว่ามีแค่นี้อันเดียวก็พอกดไลค์นะครับวันนี้เรามาแอคชั่นคุยกันไปเรื่อยๆมีโต้ตอบกันไปนะครับนะพี่หาวจะได้รู้ด้วยอ่ะแบบมีอันนี้อันเดียวก็พอบางคนบอกอ่ะมี2อันมีทั้งไอ้นี่กับไอ้นี่อ่ะหรืออีกอันนึงก็ได้มีแค่ไอ้ directional อย่างเดียวกดหัวเราะนะถ้ามีอันนี้อันเดียวกดไลค์ถ้ามี2แบบกดเลิฟถ้า directional ไม่ต้องมีจอยสติ๊กกดหัวเราะมานะโอเคนะเราจะได้รู้ซึ่งกันและกันก็ตอบโต้กันไปกันก่อนมาแบบนี้สนุกดีเว้ยเดี๋ยววันหลังพี่เอาไอ้ตรงนี้มาเล่นดีกว่านะส่วนจอครับส่วนจอกดเลิฟมาเต็มเลยฮะมีเลิฟกับไลค์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหัวเราะ พี่เอากดให้ หัวเราะปุ๊บไอเลยเดี๋ยวโทษทีต่อไปโอ้โหกดเลิฟมาอ่ะอย่างนั้นให้เลิฟชนะแสดงว่าควรจะมี2อันเลยเนาะ2อันเลยอันนี้มันกลายเป็นไอตัวนี้ต้องไปเลื่อนเมนูวันนี้ด้วยต้องใช้เลื่อนเมนูด้วยจอครับจอเป็นแบบพับแบบนี้ แล้วก็มันไม่เหมือน XT3 นะ XT3 เนี่ยจอจะเอ้ยเดี๋ยวขออภัยนะครับไอเยอะเลยสงสัยเพราะไปกดหัวเราะมั้งเลยไอ้เลย XT3 นะครับมันจะนี่เห็นไหมมันจะเปิดแบบนี้ได้แบบเปิดแบบปุ๊บอย่างเงี้ยได้แต่ไอ้ตัวนี้ไม่ได้นะครับเปิดได้แค่นี้แล้วก็ลงอ่ะถ้าอยากได้แบบนั้นก็ซื้อ XT3 ฟูจิบอกครับโอเคครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นช่องเสียบแบตแล้วก็เป็นตัวmemory เอาล่ะทีนี้อ๋อใช่ directional น้องฟ้าบอกเอาไว้ตั้งคีย์ลัดจะได้สะดวกขึ้นถูกด้วยนะซูเม่ก็พูดมีเหตุผลบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นมันเล็กเลยต้องเลือกอันใดอันหนึ่งก็ใช่นะครับนะได้นะอาจจะย้ายแต่ไม่รู้นะย้ายได้เปล่าเหมือนกล้องอื่นๆอ่ะเวลาจอยสติ๊กเขามักจะย้ายไปข้างบนนะแต่ไม่รู้อันนี้มันอาจจะเป็นแบบที่น้องบอกก็ได้ว่ามันพื้นที่มันเล็กอ่ะเดี๋ยวไว้รอดูฟูจิอันต่อไปเดี๋ยวพี่เอาขอแกะเล่นนิดนึงนะครับแกะแบบเร็วๆนะแกะแบบเร็วๆทีนี้เดี๋ยวพี่เอาจะเล่าเรื่องสเปคให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องสเปคให้ฟังวันนี้อย่าลืมนะไปดูที่งาน Big Camera นะ Big Camera Festival เดี๋ยวไปเจอกันตอน 18:00 น.นะครับไปก่อนก็ได้ไปเดินช็อปไปอะไรก็ได้อ่ะนี่อันเนี้ยเป็นเลนส์ที่พี่เหวชอบที่เหวเคยพูดไปแล้วนะครับก็คือตัว35F2 มันจะมี35F1.8 เอ้ย 1.4 นะครับแล้วก็ไอตัว 35F2 ต่างกัน 35F1.4 มันจะเป็นรุ่นแรกอันนั้นเนี่ยเป็นเลนส์ในตำนานเลยนะแต่ว่าพอดีว่าฟูจิก็ทำตัวนี้ออกมาราคาลงมาหน่อยนึงแล้วก็เปลี่ยนเป็น F2 แล้วก็ได้เรื่องความเร็วตัวนี้มันจะได้เรื่องความเร็วลองใส่ดูว่าหล่อไหมก็ดูดีเลยนะลงตัวถ้าใครจะซื้อเซตนี้นะครับราคาเนี่ยปกติถ้ารวมกับเลนเนี่ยมันจะเป็นประมาณ 48,980 บาทถ้าเกิดว่าเป็นชุดคิดที่มีเลนตัวเนี้ยซึ่งตัวเลนนี้ก็16,000นะก็จะเหลือเพียง 37,900 38,000 เอางี้แล้วกัน 38,000 จาก 49,000 เหลือ 38,000ชุดเนี้ย 38,000 รวมเลนตัวนี้แล้วก็เป็นเลนที่ติดกล้องที่ดีมากเลยนะนี่ประมาณนี้ทีนี้การจับถือนะครับการจับถือกล้องตัวนี้เนี่ยพี่หาว่า
ี่แปลว่ามันสั้นไปนิดนึงมันสั้นไปนิดนึงนะครับคนมือมันไม่ถึงกับจับถนัดมากน้องหมอนะครับเป็นสั้นและเป็นเหลี่ยมเป็นสันนะไม่ถึงกับแบบปุ๊บกระชับแล้วก็นั่นเวลาจับก็ต้องแบบเหมือนกับเหมือนกล้องเรโทรอ่ะคือต้องประคองหน่อยนะครับมันจะไม่เหมือนกล้องสมัยใหม่ที่มันจะแบบโอ้โหแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรแบบนั้นนะครับก็ทรงมันเป็นแบบนี้ในเมื่อเราเลือกรูปทรงแบบนี้ โทษนะครับ ก็จำเป็นที่จะต้องยอมรับกับตรงนี้มันนะครับอันนี้มันก็เป็นจุดของมันอ่ะทีนี้มีคนถามเรื่องช่องต่างๆมีครับมีช่องเสียบไหมแต่เป็น 2.5 ฟูจิไม่ยอมทำ 3.5 แม่แล้วก็มี USB-C อันนี้เป็น USB-C แล้วนะครับแล้วก็เป็น HDMI ตัวนี้เป็น Clean HDMI สามารถเอามา Live ได้นะแล้วก็ตัวนี้มันก็จะเป็นแบบพวก วิดีโอมันก็เก่งแล้วนะมันเป็นเจเนอเรชันใหม่ของฟูจินี่มีจุดด้อยทั้งเรื่องวิดีโอพอช่วงหลังนี่เขาจัดวิดีโอมาแบบอย่างเต็มเลยนะครับอย่างพวก XT3 XH1 อะไรพวกนี้จัดมาเลยนะอ่ะทีนี้ที่สำคัญเอาที่สำคัญก่อนนะครับ คือ X-Trans CMOS ตัวนี้มันเป็นตัวใหม่เป็นเจเนเรชันที่4เหมือนรุ่นที่4แหละมันจะไม่ใช่เป็นรุ่นที่3เหมือน XT20 ตัวนี้ โอ๊ยตายแล้วพี่เอาไอมาก ตัวนี้จะเป็น26เมกะพิกเซลนะครับเป็น26เมกะพิกเซลไม่ใช่เป็นตัว XT20 ที่มีXTran 3 อยู่ในนั้นนะครับตัวนี้โดดเด่นกว่าในเรื่องของ performance อันนี้จะพูดเอาไว้นะครับ performance เนี่ยในเจเนอเรชันที่4กับเจเนอเรชันที่3เนี่ยแตกต่างกันยังไงเท่าที่พี่อยากไปหาข้อมูลนะมันมีอยู่2จุดที่เราจะต้องพิจารณานะครับถ้าถ่ายมาอย่างเช่นถ่ายมีหน้าต่างแล้วก็ข้างในมืดๆมาแล้วต้องการขุดขึ้นมาเนี่ย ตัวใหม่ทำได้ดีกว่าตัว4เนี่ยทำได้ดีกว่านะครับแบบขุดสต็อปเยอะๆเนี่ยดึงขึ้นมาเนี่ยอันนี้ทำได้ดีจะเห็น noise ใน shadow น้อยกว่านะครับจะเห็นน้อยใน shadow น้อยกว่าแต่ถ้าเป็นการถ่ายที่ ISO สูงๆตัวเก่าจะทำได้ดีจะทำได้ดีแปลกไหมไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสมันไม่ได้เป็นสาระสำคัญที่แบบโอ้โหเห็นความแตกต่างกันได้อย่างเยอะแต่ตอนที่ขุดเนี่ยเห็นความแตกต่างนะตอนที่ขุดรูปตัวอย่างที่พี่เอาดูเนี่ยมันเห็นความแตกต่างแต่ตรง noise ที่ ISO สูงๆเนี่ยไม่เยอะมากแต่ก็พอสังเกตได้ว่าไอ้ตัวเก่าเนี่ยน้อยที่ไอ้สูงสูงเนี่ยจะดีกว่าเล็กน้อยนะครับจะดีกว่าเล็กน้อยอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ให้น้องๆได้ทราบไว้นะครับตัว4กับตัว3จะเป็นแบบนี้มันกลับกันนิดนึงนะมันกลับกันนิดนึง ข้อมูลที่แพลวจดไปอีกการนึงก็คือเรื่องไฮบริดออโต้โฟกัสคือตอนนี้เนี่ยจุดโฟกัสเพิ่มขึ้นนะครับคือมันเหมือนมันยกของไอ้ XT3 มาซึ่งมันเก่งกว่า XT20จุดโฟกัสเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นแบบ อะไรอ่ะมีทั้งเฟดทั้งคอนทราสต์ใช้งานร่วมกันนะครับจำนวนจุดเยอะมากเลยนะจำนวนจุดเยอะมากทีนี้ cover 99% เยอะมากเลยนะครับเยอะมากคือแบบเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความอ่ะไม่ต้องห่วงเรื่องการโฟกัสแล้วตัวนี้ก็จะมีพวก IAFface detection จิกกัดได้ตลอดเวลานะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าจุดขายของตัวนี้เลยเรื่องการโฟกัส นะตัวนี้จะมี electronic shutter อย่างที่พี่หาวบอกแล้วก็เป็น blackout free หมายความว่าตัวนี้เนี่ยเวลาถ่ายเนี่ยถ้าเราใช้ electronic shutter จอจะไม่ดับเลยถ่ายต่อเนื่องปื๊ดกี่เฟรม per second ก็ว่าไป20เฟรม per second อะไรเงี้ยตามสะดวกนะครับถ่ายได้แบบเต็มที่เลยนะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีแบบrefresh rate เนี่ย40เฟรม per second นะครับ crop mode จะได้60เฟรม per second ยิ่งกว่าวิดีโออ่ะยิ่งกว่าวิดีโอนะครับยิ่งกว่าวิดีโอคือ
คือเรื่องความเร็วนะครับแล้วก็เรื่องการโฟกัสเนี่ยฟูจิไปได้ไกลมากแล้วอันนี้คือกล้องฟูจิเขาพัฒนาไปได้เยอะส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นที่เขาเป็น APS-C ด้วยมันก็เลยทำอะไรได้ง่ายกว่าการที่มันเป็น full frame แล้วก็ไปคือจะสังเกตดูนะครับเรื่องสปีดเนี่ยเซนเซอร์เล็กๆเนี่ยมันจะได้เปรียบมันจะพัฒนาง่ายกว่าที่เป็นเซนเซอร์ใหญ่เซนเซอร์ใหญ่ยังต้องรอยังต้องอะไรแต่ว่าอันนี้มันปั๊บๆมันขึ้นมาแล้วปั๊บๆมันขึ้นมาแล้วพวกไมโครโฟลเตอร์พวกอะไรพวกนี้นะก็ชดเชยกับเรื่องของการเป็น full frame ไปวิดีโอนะครับวิดีโอตัวนี้จะเป็น clean 422 10บิตผ่าน HDMI ออกไปเลยคือถ้าคุณต่อ HDMI เนี่ยนี่คือ422 10บิตนะครับถ้าเป็นข้างในจะเป็น420 8บิตในการเรคคอร์ดผ่านการ์ดแต่ถ้าออกข้างนอกก็จะไปต่อกับออโตโมสหรืออะไรต่างๆนานาเรคคอร์ดได้420 10บิตคนที่เป็นวิดีโอก็น่าจะชอบนะทีนี้มีอันหนึ่งที่พี่หาวชอบเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของตัวฟิล์มซิมูเลชันเหมือนกับ Picture Style ที่ของยี่ห้ออื่นเรียก Picture Control อะไรเงี้ยนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันจะมีฟิล์มซิมูเลชันโหมดปกติ Fuji จะมีProVia นะ ProVia Velvia แล้วก็มีพวกChroma อะไรนะ Fuji อะไร Classic Chrome ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยไอตัว ProVia เนี่ยนะมันจะดรอปสีนิดนึงนะก็กำลังสวยแต่ปัญหาของตัว ProVia เนี่ยนะครับคือ Shadow Detail Shadow มันจะหายไปมันจะไม่ค่อยดีมันจะเป็นแบบมืดๆไปอะไล่โทนไม่สวยแต่อันเนี้ยมีมาใหม่ก็คือเป็น Eterna ตัว Eterna เนี่ยจะทำให้นะครับโทนของ Shadow เนี่ยเห็นรายละเอียดสวยงามเวลาเราถ่ายไปแล้วเนี่ยจะมีมิติเกิดขึ้นในภาพค่อนข้างดีกว่าตัวที่เป็นโปรเวียในขณะที่สีเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับตัวโปรเวียตบมือให้ลองใช้ดูนะครับลองใช้ดูแบตเตอรี่บอกไปแล้วเนาะ350ถ้าเป็นตัวนี้จะเป็น380นะครับนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็พูดไปเยอะละอ่ะมีคำถามอะไรเข้ามาแต่ทีนี้ตัวนี้มันก็ต่างจาก XT3 พอสมควรนะครับก็มีบางอย่างแหละมีบางอย่างที่แตกต่างกันแต่พี่เอาคงพูดไม่ถึงตรงนั้นแหละนะครับเอาตามประมาณนี้ละกันนะก็พวกบอดี้อะไรเงี้ยอ๋อแล้วตัวนี้มันยังทำไอ้นั่นได้ด้วยนะ AFC Custom ก็คือสามารถที่จะเหมือนกับให้มันอะไรอ่ะมีช้ามีเร็วมีอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะมีก็เป็นกล้องครบเครื่องแหละเป็นกล้องครบเครื่องแหละถ้าเกิดว่าใครสนใจอะไรนี้มันก็โอเคนะครับก็โอเคก็คือถ้าคุณเลือก System APS-C เนี่ยแล้วก็ราคาในระดับนี้ตัวนี้มันก็มีไม่อายใครนะครับไม่อายใครเหนือไปยืนข้างๆก็เหนือกว่านะครับไปยืนข้างๆก็เหนือกว่าโอเคนะอ่ะ สวัสดีครับฟิลปึ้ง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 โอเค3มม.อยู่ใน XT3 ขอบคุณครับเล่นเบากว่าตัวใช่ครับดูเล็กเนี่ยดูเล็ก35มันดู35 F1.4 มันจะดูหนาเอ้ยมันจะดูเส้นผ่านศูนย์กลางสูงกว่านะถ้าดูแล้วดูตัวนี้จะปึ๊กกว่านะดูแน่นหนาดูแน่นหนาดูเป็นไม่นั่นกว่าพี่เหาชอบตัวนี้นะชอบตัวนี้มากเลยมีคนชอบจักรพงศ์ก็ชอบตัวนี้พี่เหาชอบที่มันโฟกัสเร็วโอเค โอเคครับไมค์พอร์ต 2.5 ครับสิทธิเดชนะครับสิทธิเดชโอเคดอนวีโตบอกยังอยู่ XT10 อยู่เลยสวัสดีครับก็ไปที่ Big Camera นะครับมันจะมีแบบส่วนลดอะไรเยอะแยะมากมายอ่ะไปที่งานอ่ะช่วงเนี้ยไปที่งานเดี๋ยววันนี้พี่หยางก็จะไปซื้อไอ้ตัวอะไรนะอะแดปเตอร์ของตัว Ricoh เหมือนกัน
นะครับก็จะไปซื้อมาเก็บไว้เพราะว่าไอ้ลิโก้ก็เหมือนกันแหละเอาไปชาร์จในตัวกล้องโอ้แล้วก็แบตก็ไม่ทนแล้วจะให้ไปใช้ในตัวกล้องแล้วตอนที่เสียบชาร์จอยู่แล้วไม่อยากจะถ่ายรูปยังไงใช่ป่ะก็เลยจำเป็นที่จะต้องซื้อไอ้ตัวนั้นแยกออกมาอีกทีนึงนะเอาล่ะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะเดี๋ยวไว้พี่หาวเดี๋ยวพี่หาวไปเตรียมตัวดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพี่หาวจะต้องไปที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็ไปนัดพี่โกไว้นิพนธ์ไว้นะครับคุณใหญ่อะไรไปกินข้าวกันนิดๆหน่อยๆก่อนที่จะขึ้นเวทีเดี๋ยวพี่หาวว่าจะเอาไอ้ตัว GoPro เนี่ยไปถ่ายเป็นเหมือนกับเป็นคลิปเอาไว้พูดวันจันทร์ด้วยแต่พรุ่งนี้พี่หาวพูดของป้านานะครับวันนี้พูดของคุยกันใหญ่พรุ่งนี้พูดพานา S1 S1R แล้วก็อีกวันหนึ่งจะเป็น GoPro นะครับใครต้องการทำคลิปจาก GoPro ไปฟังวันนั้นก็ได้พี่เอาสรุปให้แบบสวยงามเลยเป็น Mobile Workflow ทำง่ายๆเอาไปประยุกต์ใช้กับกล้องอื่นก็ได้นะครับ Canon M100 ยังไม่เห็นอัปเดตเฟิร์มแวร์เลยนะครับไม่เห็นอัปเดตเฟิร์มแวร์เอาล่ะวันนี้ไปก่อนนะครับพี่เอาขออภัยด้วยพี่เอาเสียงเหมือนมีอะไรอยู่ในคอเนี่ยพูดไปแล้วก็ติดนิดหนึ่งแล้วไอนะครับต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับโอเคครับไปก่อนนะสวัสดีครับ